สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูเค้ก DIY คราฟต์นะคะสวัสดีเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของวันแม่ค่ะทุกคนมีของขวัญให้คุณแม่หรือยังคะคลิปนี้นะคะครูเค้กจะมาชวนทุกคนทําของขวัญให้กับคุณแม่เป็นงาน DIY โดยฝีมือของเราเองค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็หาง่ายๆในบ้านของเราเลยนะคะนี่ค่ะผลงานเป็นการพับกระดาษทิชชู่นะคะเป็นดอกมะลิค่ะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกนะคะตะเกียบค่ะแล้วก็ดอกมะลิของเราใช้กระดาษทิชชู่ที่เราใช้อยู่ในบ้านค่ะทำง่ายนะคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะครูเค้กใช้กระดาษทิชชู่สก็อตคลีนแคร์นะคะซึ่งเขาจะมีความหนา3ชั้นนะคะมีลวดลายสวยงามค่ะมีความเหนียวแล้วก็ขาวสะอาดมากๆเลยนะคะทำออกมาก็จะสวยแบบนี้ค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกสีฟ้านะคะเส้นได้สำหรับมัดค่ะตะเกียบค่ะตะเกียบไม้แล้วก็เชือกนะคะที่เราจะนำมาผูกโบเชือกอะไรก็ได้กรรไกรธรรมดากรรไกรหยักแล้วก็เทปใสค่ะอุปกรณ์หาง่ายในบ้านนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะฉีกกระดาษทิชชู่นะคะถ้าดอกเล็ก2แผ่นดอกใหญ่ใช้อยู่3แผ่นค่ะพับครึ่งตามแนวยาวตามคลิปเลยนะคะเรามาดูวิธีพับแบบช้าๆนะคะพับมุมแบบนี้นะคะแล้วบิดค่ะหัวนิ้วโป้งหัวแม่มือของเรานะคะขยับมาจับอีกอันนึงพับนะคะแล้วก็ใช้มือข้างซ้ายทับไว้มือข้างขวาบิดค่ะเห็นไหมคะช้าๆนะคะทีค่ะย้ายหัวนิ้วโป้งมาอีกอันนึงบิดแล้วก็เอามือข้างซ้ายทับมือขวาบิดค่ะก็ย้ายมาทีละขั้นนะคะจับตรงนี้ค่ะมือขวาทับลงมาใช้มือซ้ายจับบิดค่ะนี้ช้าที่สุดแล้วนะคะคลิปที่ผ่านมาเร็วไปหน่อยค่ะก็มีคนแจ้งมานะคะว่าขอให้เอาช้ากว่านี้อีกนิดนึงจะได้ทำตามทันนะคะทีนี้หวังว่าคลิปนี้คงทำตามได้นะคะทับแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดค่ะก็จะได้ตามรอยนิ้วมือของเราเลยนะคะย้ายมาพับบิดมือขวาจับพับมือซ้ายทับแบบนี้อ้าวทุกคนลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าทำได้แล้วจะสวยมากเลยนะคะกลีบตรงนี้ที่เราบิดเกลียวไม่เท่ากันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเวลาพับดอกออกมาก็จะสวยเองนะคะอันนี้ลองสำหรับ2แผ่น3แผ่นก็ทำเหมือนกันค่ะทำยาวจนสุดเลยนะคะเรามาดูวิธีม้วนเข้าข้างในม้วนแบบนี้นะคะหรือใครจะม้วนออกด้านนอกก็ได้อย่าลืมพับเก็บตอนท้ายไว้ข้างในแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้เส้นได้นะคะมัดยึดยึดให้แน่นนะคะเนี่ยค่ะขนาด2แผ่นกับ3แผ่นก็จะใหญ่ต่างกันเล็กน้อยนะคะต่อไปตะเกียบค่ะนำส่วนท้ายของตะเกียบนะคะมาพันด้วยเทปใสค่ะกับดอกมะลินะคะใช้เทปใสยึดไว้นำมาประกบกันนะคะจะใช้3ดอกหรือ4ดอกก็ได้นะคะส่วนครูเค้กลอง3ดอกแล้วโอเคเลยค่ะก็พอดีนะคะที่เราจะนำไปทำช่อเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะโอเคตอนนี้เราประกอบช่อเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูการเตรียมพลาสติกถุงพลาสติกของเรานะคะประมาณ15คูณ15เซนติเมตรนะคะ1ช่อใช้อยู่4แผ่นค่ะ
ใครที่มีกรรไกรหยักก็ใช้กรรไกรหยักนะคะใครไม่มีใช้กรรไกรแบบเรียบๆในบ้านของเราได้เลยค่ะค่ะเรามาเรียนรู้วิธีจับจีบนะคะเพื่อจะนำไปประกอบช่อค่ะจับตรงกลางขยุมแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อเข้าไปค่ะบิดตรงท้ายตรงกลางแบบนี้นะคะติดด้วยเทปใสค่ะแค่นี้นะคะอีกทีค่ะจับจีบตรงกลางนะคะขยุมบิดแล้วก็ติดด้วยเทปใสค่ะง่ายมากนะคะเขาจะเป็นศิลปะของเขานะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องความมีระเบียบเรียบร้อยมากนักนะคะอีกทีนะคะจับข้างล่างค่ะพับขยุมแบบนี้นะคะบิดตรงจุกตรงกลางตรงที่เราติดเทปใสเนี่ยค่ะเตรียมแบบนี้จนครบนะคะเราจะใช้ช่อละ4ชิ้นนะคะค่ะความแตกต่างระหว่างกรรไกรเรียบกับกรรไกรหยักนะคะออกมาก็สวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะนำมาประกอบช่อกันเลยค่ะโดยใช้เทปใสค่ะตามคลิปเลยนะคะใส่4ชิ้นนะคะจะ4ด้านพอดีเลยค่ะพลาสติกที่มีลวดลายนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะศิลปะมองออกมาสวยงามค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่โบด้วยนะคะที่เราภูมิใจก็คือเราทำเองด้วยฝีมือของเราแล้วก็เรานำของใช้ในบ้านนะคะอย่างถุงพลาสติกตะเกียบแบบนี้ค่ะนำให้มีคุณค่าให้เกิดมูลค่ามากขึ้นนะคะแล้วติดโบก็จะสวยงามแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลงานฝีมือของตัวเองที่เราจะทำให้กับคุณแม่รับรองว่าคุณแม่จะภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะที่เราทำด้วยความรักมอบให้กับคุณแม่นะคะขอให้มีความสุขในวันแม่ค่ะ